มีโจรแสบบุกไปที่วัดในจังหวัดปราจีนบุรีไปขโมยตู้บริจาคที่ทำเป็นแบบโลงศพนะครับหนีหายลอยนวลไปเลยไปดูภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดครับในวงกลมสีแดงนะครับเป็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปที่วัดปทุมบูชาอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจอดรถบริเวณลานท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ก่อนจะเดินขึ้นไปด้านข้างเดินวนรอบๆสักพักนะครับพอเห็นว่าปลอดคนปุ๊บก็ยกตู้บริจาคที่ทำเป็นโลงศพขนาดเล็กไปทั้งตู้ก่อนที่จะขนตู้บริจาคโลงศพนี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหนีออกไปทางหน้าวัดยกไปแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตีสี่ที่ผ่านมาครับเบื้องต้นทางวัดได้แจ้งความที่สภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อให้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีด้านพระลูกวัดที่ดูแลองค์ท้าวเวสสุวรรณเล่าว่าคนร้ายทำทีเข้ามาวนเวียนดูลาดราวก่อนจะขโมยตู้บริจาคไปในตู้น่าจะมีเงินหลายพันบาทเพราะว่าช่วงปีใหม่ชาวบ้านมาทำบุญกันเยอะก็อยากฝากไปยังโจรเหมือนกันว่าให้ไปหางานที่มันสุจริตทำจะดีกว่าอย่ามาเป็นโจรมาเป็นขโมยแบบนี้เลยเพราะยังไงแล้วเนี่ยทางวัดก็มีกล้องวงจรปิดใช้เป็นหลักฐานได้อยู่ดีครับ